กันค่ะกับปางกันนรันเมื่อสื่อถามถึงอบนิธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องซัมเมอร์ซัมเมอร์นี้จะมีแพลนไปเที่ยวทะเลหรือว่าอะไรใดๆหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เหมือนไปทะเลมาแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาดูเงาในรูปซูมกันไปถามกันไปแล้วเรื่องนี้เจ้าตัวก็หลุดโป๊ะมาแล้วนิดหน่อยในครั้งก่อนมาครั้งนี้ถามอีกค่ะเพราะว่าเขามีแต่รูปสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะสื่อก็เลยถามว่ามีแฟนถ่ายรูปให้คือดีที่สุดแล้วใช่ไหมปางตอบว่าไงจะหลุดโป๊ะไหมตกลงเป็นแฟนกันหรือยังอ่ะนั่นน่ะดิหรือยังไงนะอ่ะเดี๋ยวฟังเลยค่ะเราก็ลงไปเลยมันจะจบก็แฟนกันแล้ววะหนูไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยก็ลงไปเลยว่าจบเป็นไรก็ลงก็ทุกวันนี้ก็พยายามทำตัวธรรมชาติค่ะหลุดบ้างโป๊ะบ้างไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนเดียวใช่เขาก็จะแบบมีของเล่นอะไรมาให้ใหม่ๆอะไรแสดงว่าการที่คุณมีแฟนถ่ายรูปเก่งดีที่สุดมันดีแต่บางทีก็เหนื่อยแล้วหรอไม่ได้เป็นล่ะหมายถึงว่าทั่วทั่วทีมแล้วยังไงหมายถึงว่าคนทั่วๆไปถ้าเกิดมีแฟนถ่ายรูปให้เราสวยๆมันเป็นเรื่องดีเราใช่ไหมเราก็ดีแต่เราอ่ะก็ยังไม่มีโอ้ยเมื่อกี้อะไรแต่มีรูปสวยๆมันก็ดีเรายังไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไม่มีแฟนใช่หรอพอดีใช่เปล่ายังไม่มีแฟนเขียนไปมีเนี่ยแค่เอ้ายังไม่มีแฟนแต่บอกว่าคุยอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ให้ใครจีบแล้ว